VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America กรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อังกฤษเผยรัสเซียไล่ผู้บัญชาการกองทัพออกหลายคนตั้งแต่เริ่มรุกรานยูเครนขณะที่สื่ออเมริกันระบุว่าสหรัฐได้แนะให้ยูเครนส่งสัญญาณพร้อมเจรจากับรัสเซียและมาดูรายงานพิเศษการรณรงค์ชาวไทยชาวประกันเชื้อสายไทยในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าครับและญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพกิจกรรมแสดงแสนยานุภาพกองทัพเรือนานาชาติในส่วนข่าวธุรกิจในวันนี้ Twitter เตรียมเรียกเก็บค่ายืนยันบัญชีผู้ใช้งาน 7.99 ดอลลาร์ต่อเดือนและนักวิทยาศาสตร์ทดลองใส่เซลล์สมองมนุษย์ในหนูเพื่อวิจัยโรคเกี่ยวกับสมองคนทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุในรายงานข่าวกรองสถานการณ์สงครามยูเครนรายวันที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์ว่ามีผู้บัญชาการอาวุโสกองทัพรัสเซียหลายรายที่ถูกไล่ออกนับตั้งแต่เริ่มมีการรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้นะครับรายงานดังกล่าวระบุว่าการไล่ออกทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการกล่าวโทษผู้บัญชาการทหารอาวุโสของรัสเซียต่อความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายของรัสเซียในสนามรบและนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปกป้องตนเองและเบี่ยงเบนประเด็นไม่ให้ไปโทษบรรดาผู้นำอาวุโสรัสเซียครับทั้งนี้การต่อสู้อย่างหนักและการโจมตีใส่กันด้วยระเบิดยังคงเดินหน้าต่อไปในเขตเคอร์ซอนของภาคทางภาคใต้ของยูเครนในวันเสาร์นะครับโดยรายงานข่าวระบุว่าฝ่ายยูเครนได้โจมตีจุดที่รัสเซียยึดครองไว้9จุดอันรวมถึงคลังกระสุนซึ่งกองกำลังยูเครนสามารถยึดมาใช้งานเองได้ด้วยคิริลสเตรมูซอฟรองผู้ว่าการเขตปกครองเคอร์ซอนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลมอสโกโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ในวันเสาร์ว่ากองกำลังยูเครนกำลังเตรียมทำการรบเชิงรุกขั้นต่อไปในเขตปกครองนี้ขณะที่รัสเซียยังคงมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและน้ำของยูเครนต่อไปหลังมีรายงานข่าวว่ากองทัพมอสโกสามารถทำลายระบบพลังงานของประเทศนี้ไปแล้ว 30-40% จนทำให้เกิดภาวะไฟดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ยืนยันในวันเสาร์ครับว่าการซ่อมแซมสายส่งพลังงานจากภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในเมืองซาปาริเชียที่ได้รับความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่โจมตีโดยรัสเซียเมื่อก่อนหน้านี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วราฟาเอลมาริอาโน่กรอสซี่ผู้ในการใหญ่ IAEA ยังได้ออกมาร้องขอให้อีกทุกฝ่ายนะครับร่วมกันจัดตั้งโซนป้องกันความปลอดภัยนิวเคลียร์รอบๆตัวโรงไฟฟ้าแห่งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการต่อสู้ระหว่างยูเครนและรัสเซียครับนอกจากนั้นรัสเซียได้เพิ่มการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้งแล้วโดยมีพลเรือนอย่างน้อย 70,000 คนที่อพยพออกจากเคอร์ซอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองเดียวในยูเครนที่กองทัพมอสโกยึดครองได้ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับและอีกประเด็นของข่าวนี้ก็คือเรื่องของโดรนสัญชาติอิหร่านครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฮอสเซนอามีอับดุลลาฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าอิหร่านได้ส่งโดรนให้กับรัสเซียแต่ระบุว่าการนำส่งนั้นเกิดขึ้นก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนนะครับแต่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ปฏิเสธสิ่งที่อิหร่านเพิ่งยอมรับออกมาและกล่าวว่ากองกำลังยูเครนก็ได้ยิงพาหนะทางอากาศแบบไร้คนบังคับตกได้วันละอย่างน้อย10ลำด้วยทั้งนี้ทั้งสหรัฐและชาติพันธมิตรตะวันตกที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ได้ขอให้อันโตนิโอคูเทเรสเลขาธิการใหญ่ UN สั่งให้มีการสอบสวนว่าอิหร่านได้ใช้รัสเซียได้ใช้โดรนของอิหร่านเพื่อโจมตีพลเรือนของยูเครนหรือไม่นะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยโดยอ้างรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Washington Post ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้หนุนผู้นำยูเครนอย่างเงียบๆให้ส่งสัญญาณเปิดรับการเจรจากับรัสเซียและเลิกพูดปฏิเสธในที่สาธารณะว่าจะไม่ขอร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพใดๆถ้าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่หลุดออกจากอำนาจเสียก่อนนะครับสื่อ The Washington Post รายงานว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับประเด็นนี้โดยไม่ระบุตัวได้กล่าวว่าคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันนั้น
ไม่ได้ตั้งใจจะกดดันให้ยูเครนเข้าร่วมการเจรจากับรัสเซียครับแต่เป็นเพียงความพยายามที่ช่วยให้กรุงเคียฟจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากชาติอื่นๆที่เริ่มถูกกดดันจากประชาชนในประเทศของตนเองเกี่ยวกับสงครามที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอีกนานเท่าใดนะครับแหล่งข่าวที่ว่ากล่าวว่าการหารือประเด็นนี้แสดงเห็นถึงความสลับซับซ้อนของจุดยืนของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนในเวลานี้ครับที่มีเจ้าหน้าที่ออกมาให้คำมั่นจะเดินหน้าส่งความช่วยเหลือให้กรุงเคียฟตราบเท่าที่จะต้องช่วยขณะที่แสดงความหวังด้วยว่าจะมีหนทางแก้ไขความขัดแย้งที่ดำเนินมากว่า8เดือนนี้ที่ส่งผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจโลกและนำมาซึ่งความกังวลเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ด้วยThe Washington Post ระบุด้วยครับว่าการที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประกาศปิดประตูไม่ขอเจรจากับประธานาธิบดีปูตินทำให้เกิดความกังวลในหลายส่วนของยุโรปแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งกำลังเผชิญผลกระทบหนักจากสงครามนี้ในเรื่องของราคาอาหารและพลังงานครับรอยเตอร์ได้ติดต่อไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้แต่ยังไม่รับคำตอบกลับมาขณะที่โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบเพียงว่าเราได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วและจะขอพูดอีกครั้งว่าการกระทำนั้นมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดอย่างมากถ้ารัสเซียพร้อมที่จะเจรจารัสเซียก็ควรหยุดการทิ้งระเบิดและยิงขีปนาวุธและถอนกำลังของตนออกจากยูเครนเสียครับมาที่รายงานพิเศษก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐครับชาวชุมชนไทยในสหรัฐกำลังเร่งรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะขึ้นในวันอังคารนี้นะครับขณะที่ชาวชุมชนชาวไทยในนครลอสแองเจลิสเริ่มออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีเอไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิการตุลาชมเรียบเรียงมานำเสนอครับครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในนครลอสแองเจลิสทยอยเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ในวัดไทยลอสแองเจลิสซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเลือกตั้งทางการท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวชุมชนไทยให้ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือ Midterm Elections ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายในหน่วยเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งเชื้อสายไทยคอยอำนวยความสะดวกด้านภาษาอธิบายขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงและวิธีการใช้อุปกรณ์ลงคะแนนคุณรังสิตคงจันทร์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในนครลอสแองเจลิสบอกว่าได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับโอ้ดีมากแล้วครับการให้ความสะดวกเกี่ยวกับเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะง่ายมากๆเลยเนื่องจากว่ามีวอลันเทียร์มีซุ้มมีที่เลือกให้เราไปออกเสียงเนี่ยใกล้บ้านเราเขาอำนวยความสะดวกให้มากๆเลยอย่างเช่นที่วัดไทยนี่นะฮะเช่นเดียวกับคุณสุรเชษฐ์จริงจิตและคนมณฑิลาแซ่เบ้ที่เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ครับเลือกตั้งทุกครั้งที่ว่าเลือกตั้งรัฐหรือว่าประธานาธิบดีก็เลือกมาตลอดทุกครั้งเพราะต้องการออกเสียงเพราะตอนที่เราสัมภาษณ์ที่จะเป็นซิติเซนเราบอกว่าเราจะเลือกตั้งป้าก็เลยต้องเลือกทุกครั้งที่มีวันนี้รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เพิ่งได้ที่เส้นมาไม่นานครับและครั้งแรกมาเลยมีส่วนร่วมคือว่าใช้สิทธิ์อยากใช้สิทธิ์นะมาช่วยครั้งแรกครับที่นี่ด้านคุณชันชนิดมาเทอร์เรลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยในฐานะผู้ประสานงานในการจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ในครั้งนี้บอกว่าการอำนวยความสะดวกต่อผู้คนในชุมชนไทยจะมีส่วนช่วยให้คนไทยได้ออกมาลงคะแนนเสียงมากขึ้นเราต้องการให้คนไทยนี่ใช้เสียงกับสิทธิ์เขาแล้วก็เราจะได้มีพลังมากขึ้นนะคะถ้าเขาใช้เสียงกับสิทธิ์เขาเป็นนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เขามาเลือกตั้งเนี่ยค่ะจะได้รู้ว่าคนไทยนี่มีพลังมากมายขนาดไหนเพราะว่าเราใช้สิทธิ์ของเราใช่ไหมคะเราก็เลยเปิดที่นี่ที่วัดไทยกิจกรรมการประชุมและพบปะประจำปีไทยสามัคคีซัมมิตเวทีที่มุ่งสร้างเครือข่ายคนไทยอเมริกันรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และประสานความช่วยเหลือต่างๆในกลุ่มคนไทยซึ่งอยู่ในหลากหลายสาขาวิชาชีพเป็นอีกหนึ่งเวทีของการรวมตัวให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อชาวชุมชนไทยในต่างแดนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นคุณณัชวีเวทแมน
คนไทยที่ทำงานด้านพัฒนาชุมชนชาวเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนียเน้นย้ำถึงความสำคัญที่คนไทยในอเมริกาจำเป็นต้องรวมพลังและตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและการเลือกตั้งนี้นำไปสู่ถึงเราเลือกคนที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลนะคะแล้วก็การที่เราเลือกคนไม่ว่านักการเมืองท่านไหนก็ตามที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันจะมีผลเลยถ้าเขาถูกเข้าเลือกเข้าไปอยู่ในรัฐนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์หรือว่า representative เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อนโยบายมันจะมีผลกระทบต่องบประมาณเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่างบประมาณจะน้อยลงแล้วก็ความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนโดยเฉพาะกลุ่มคนแบบเจาะจงอย่างเราอะนะคะเอเชียแปซิฟิกอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากเช่นคุณแวนด้าปฐมฤทธิ์ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและวลัยพันธ์เกตทองในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายไทยสามัคคีซัมมิตมองว่าชีวิตความเป็นอยู่ชาวชุมชนไทยในอเมริกาสามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองสหรัฐอย่างมีพลังเท่าที่เรารู้ใช่ไหมคะว่าการเมืองจริงแล้วไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของปากท้องของพวกเราเพราะว่าอย่างที่คราวที่แล้วเรามี presidential ใช่ไหมคะแต่ละประธานาธิบดีแคนดิเดตแต่ละคนเนี่ยเขามีนโยบายในเรื่องของปากท้องทุกอย่างเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกใครเราก็ต้องรู้ว่าคนเลือกแล้วเขาจะให้ผลกระทบอะไรกับเราคนไหนที่จะได้ผลประโยชน์กับเรามากกว่ากันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะแต่ละคนถ้าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะอย่างคนที่เราเคยได้เราอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยังต้องยืนหยัดให้คนชุมชนไทยนะคะมีส่วนร่วมในการเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการผ่านกฎหมายให้มากขึ้นนะคะก็ยังต้องยืนหยัดในการให้ความรู้ชุมชนไทยให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะสลอยากที่จะส่งเสริมให้คนไทยใช้สิทธิ์นะคะคนที่มีสิทธิ์ไปโหวตแล้วก็ใช้เสียงนะคะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เรามีสิทธิ์ที่จะโหวตในทางที่ไหนมีอะไรที่บอกว่าช่วยลดความเสี่ยงหรือกฎหมายที่ช่วยลดความเสี่ยงกับคนเอเชียหรือว่าเกี่ยวกับ hate crime ค่ะการเลือกตั้งกลางเทอมหรือ midterm election ของสหรัฐอเมริกาเป็นการเลือกตั้งครึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐแต่จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐทั้งชุด435คนและวุฒิสมาชิกราว1ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด100คนขณะที่ในบางรัฐจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐสมาชิกสภานิติบัญญัติต่างๆรวมไปถึงการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอีกจำนวนมากด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขอบคุณครับคุณพินิจการมาดูอีกประเด็นข่าวหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการจัดแสดงกองเรือรบนานาชาติครั้งแรกในรอบ7ปีครับโดยมีเรือรบจาก12ประเทศเข้าร่วมและแสดงความเป็นเอกภาพระหว่างกันในช่วงที่เกาหลีเหนือเดินหน้าทำการยิงทดสอบขีปนาวุธของตนออกมามากมายเป็นประวัติการณ์และจีนพยายามกดดันไต้หวันอย่างต่อเนื่องครับการจัดขบวนเรือแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้เกิดขึ้นที่อ่าวซากามิใกล้ๆกับกรุงโตเกียวและมีเรือทั้งหมด38ลำเข้าร่วมโดย18ลำนั้นมาจากประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐเกาหลีใต้อังกฤษออสเตรเลียสิงคโปร์อินเดียและประเทศไทยครับและมีการส่งเครื่องบิน33ลำซึ่งรวมถึงเครื่องบินลาดตระเวนติดตามเรือดำน้ำและเฮลิคอปเตอร์หลายลำขึ้นบินประกอบที่บริเวณน่านฟ้าเหนือพื้นน้ำที่จัดงานนี้ด้วยครับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นระบุในคำปราศรัยจากเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อิซูโมะว่าเราต้องเตรียมพร้อมรับผู้ที่ละเมิดกฎและผู้ที่ใช้กำลังเหยียบย่ำสันติภาพและความมั่นคงของประเทศอื่นและว่าเราจะกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงใหม่ภายในสิ้นปีและจะเสริมสร้างสภาพกำลังด้านการป้องกันของเราให้แข็งแกร่งขึ้นให้มากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยจุดที่สนใจอีกจุดในงานนี้ก็คือการที่เกาหลีใต้ตัดสินใจเข้าร่วมงานที่ญี่ปุ่นจัดครับหลังความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเริ่มพัฒนาดีขึ้นแม้ยังมีประเด็นวิวาทกันในเรื่องการชดเชยแรงงานเกาหลีใต้ในช่วงสงครามและสำหรับสตรีเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับให้เป็นนางบำเรอของทหารญี่ปุ่นอยู่ขณะเดียวกันครับจีนปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมงานนี้ส่วนรัสเซียนั้นไม่รับเชิญเนื่องจากประเด็นการรุกรานยูเครนครับค่ะนี่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดแท้ตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับ Voice of America VOA Washington
ครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับตำรวจสิงคโปร์ยืนยันว่านักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่สหรัฐกำลังต้องการตัวในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษต่างๆที่ดำเนินการต่อเกาหลีเหนือนั้นยังอยู่ที่สิงคโปร์ครับและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงสอบสวนอยู่ในเวลานี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วสหรัฐประกาศเสนอเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่สามารถให้เบาะแสของเควกกีเสงนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่ถูกกล่าวหาว่าทำการส่งเชื้อเพลิงหลายรอบให้กับเกาหลีเหนือรวมทั้งทำการขนถ่ายสินค้าระหว่างเรือและทำการฟอกเงินผ่านบริษัทฉากหน้าฉากด้วยอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กครับได้ออกหมายจับเควกเมื่อปีค.ศ. 2021หรือ1ปีหลังจากเรือขนส่งน้ำมันลำหนึ่งของเขาที่ชื่อ MT Courageous ถูกทางการกัมพูชายึดไว้ตามคำร้องขอของสหรัฐในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเสนอเงินรางวัลสำหรับข้อมูลของเควกเนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่านักธุรกิจรายนี้หลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดหลังมีข่าวที่ระบุว่าเควกอยู่ที่เกาหลีเหนือกัมพูชาไต้หวันและประเทศไทยรวมทั้งประเทศแคเมรูนในแอฟริกาเซนต์คิสและเนวิสซึ่งเป็นประเทศเล็กในแถบแคริบเบียนด้วยครับแต่ตำรวจสิงคโปร์ยืนยันในแถลงการว่าเควกอยู่ในสิงคโปร์ในเวลานี้ครับแถลงการของตำรวจสิงคโปร์ยืนยันว่าเควกถูกหน่วย Commercial Affairs Department ซึ่งรับผิดชอบคดีอาชญากรรมข้อปกขาวหรือ White Collar Crime สอบสวนมาตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่แล้วหลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศว่ามีการฟ้องร้องคดีอาญาต่อนักธุรกิจผู้นี้ครับและ Twitter ประกาศเรียกเก็บค่าใช้บริการเดือนละ 7.99 ดอลลาร์เพื่อแลกกับเครื่องหมายถูกสีฟ้าซึ่งแสดงว่าบัญชีผู้ใช้งานนั้นๆได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วว่าไม่ใช่บัญชีปลอมตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับข่าวแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำแห่งนี้มีออกมาหลังจากอีลอนมัสก์อภิมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทสลาเข้าเป็นเจ้าของบริษัทนี้อย่างเต็มตัวและประกาศยกระบบตรวจสอบยืนยันผู้ใช้งานก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าครับ Twitter ส่งข้อมูลอัปเดตล่าสุดไปยังอุปกรณ์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple ที่ใช้งานในสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าผู้ใช้งานที่ลงชื่อสมัครตอนนี้สำหรับบริการ Twitter Blue ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าอยู่ติดกับชื่อบัญชีเช่นเดียวกับบรรดาผู้มีชื่อเสียงบริษัทและนักการเมืองที่ทุกคนติดตามอยู่แล้วครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าบัญชีผู้ใช้งานที่รับการตรวจสอบยืนยันนั้นที่ยังมีเครื่องหมายสีฟ้าอยู่ก็ยังอยู่ตามปกติในเวลานี้นะครับทั้งนี้ยังมีการยืนยันชัดเจนครับว่านโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้งานนี้จะเริ่มใช้งานเต็มตัวเต็มรูปแบบเมื่อใดโดยพนักงานรายหนึ่งของ Twitter บอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่าจะเกิดขึ้นเร็วนี้แต่ยังไม่ได้เปิดตัวขณะที่ Twitter ไม่ได้ตอบคำร้องขอความเห็นจากผู้สื่อข่าวนะครับ Twitter เริ่มนโยบายตรวจสอบยืนยันตัวผู้ใช้งานตั้งแต่ปีค.ศ. 2009ครับเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นผู้มีชื่อเสียงนักการเมืองมาเปิดบัญชีใช้งานโดยในปัจจุบัน Twitter มีบัญชีที่รับการตรวจสอบแล้วราว 423,000 บัญชีซึ่งรวมถึงผู้สื่อข่าวที่มีสังกัดจากทั่วโลกโดยไม่ได้มีการพิจารณาว่ามีผู้ติดตามอยู่เท่าไหร่ครับมาดูรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กันบ้างครับนักวิจัยพยายามศึกษาเกี่ยวกับอาการป่วยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสมองของคนเราซึ่งมีความซับซ้อนอย่างมากเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆซึ่งรวมถึงอาการป่วยที่เกี่ยวข้องจนล่าสุดได้ทดลองปลูกถ่ายเซลล์สมองมนุษย์ในสัตว์เพื่อให้การศึกษานั้นทำได้ง่ายขึ้นครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดความก้าวหน้างานวิจัยนี้มานำเสนอครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งทำการทดลองปลูกถ่ายเซลล์สมองของมนุษย์เข้าไปในสมองของหนูเกิดใหม่เพื่อให้เซลล์เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตและสร้างการเชื่อมโยงกับระบบประสาทได้โดยการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะศึกษาพัฒนาการทางสมองของมนุษย์และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ส่งผลต่ออวัยวะที่มีความซับซ้อนที่สุดนี้ค่ะนายแพทย์เซอร์จูปัสคาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหัวหน้าในการเขียนงานวิจัยที่อธิบายถึงการทดลองซึ่งเพิ่งได้รับการตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature ฉบับเมื่อไม่นานมานี้นายแพทย์ปัสคากล่าวว่าความผิดปกติหลายๆอย่างเช่นอาการออทิสติกหรือภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและโรคจิตเภทมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นกับมนุษย์โดยเฉพาะนะคะแต่การศึกษาทางสมองของมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและงานวิจัยที่ไม่ต้องการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของสมองมนุษย์เลยจึงถือเป็นความหวังให้กับความพยายามรับมือกับภาวะและอาการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นค่ะทั้งนี้การศึกษาวิจัยนี้เกิดจากงานวิจัยชิ้นก่อนหน้านี้
ที่สร้าง brain organoids หรือสิ่งที่คล้ายสมองซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กมากคล้ายกับอวัยวะต่างๆของมนุษย์นอกจากนี้ organoids ยังเคยถูกสร้างขึ้นเพื่อเรียนแบบอวัยวะต่างๆเช่นตับไตและต่อมลูกหมากอีกด้วยในการสร้างสมองเรียนแบบมนุษย์นั้นนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เปลี่ยนเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากนั้นจึงทำให้เซลล์ต้นกำเนิดกลายเป็นเซลล์ของสมองหลายๆชนิดโดยเซลล์เหล่านั้นจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างสิ่งที่คล้ายกับเปลือกสมองซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของสมองมนุษย์และเป็นส่วนที่เชื่อมกับความจำการคิดการเรียนรู้การใช้เหตุผลและอารมณ์ของคนเราด้วยนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ปลูกถ่ายเซลล์สมองเหล่านี้ในลูกหนูที่อายุ 2-3 วันซึ่งเป็นช่วงอายุที่การเชื่อมต่อของสมองยังคงก่อตัวอยู่และเซลล์สมองดังกล่าวจะเติบโตจนในที่สุดพวกมันก็ครอบครอง1ใน3ของซีกสมองของหนูที่มีการปลูกถ่ายไว้โดยเซลล์ประสาทจากเซลล์สมองที่ก่อตัวขึ้นยังจะสร้างความเชื่อมโยงกับสมองอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ดีเคยมีการปลูกถ่ายเซลล์ประสาทของมนุษย์ในหนูมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นหนูที่โตเต็มวัยแต่ในแพทย์ปาสคาซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ Stanford School of Medicine กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ออร์แกนอยด์เหล่านี้ถูกปลูกถ่ายเข้าไปในสมองของลูกหนูนะคะและเพื่อให้แน่ใจว่าการศึกษานี้เป็นประโยชน์ในการศึกษาสุขภาพของมนุษย์ได้จริงนักวิทยาศาสตร์ทำการปลูกถ่ายออร์แกนอยด์เข้าไปในสมองของหนูทั้งสองข้างในที่สุดโดยข้างหนึ่งเป็นออร์แกนอยด์ที่สร้างขึ้นจากเซลล์ของบุคคลที่มีสุขภาพดีส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเซลล์ของบุคคลที่มีอาการของโรคทิโมธีซึ่งเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่หายากที่เชื่อมโยงกับปัญหาหัวใจและโรคออทิสติกค่ะจากนั้น 5-6 เดือนต่อมานักวิจัยพบว่าคลื่นไฟฟ้าในสมองทั้งสองข้างมีความแตกต่างกันโดยเซลล์ประสาทจากบุคคลที่มีอาการของโรคทิโมธีนั้นมีขนาดเล็กกว่ามากและไม่เติบโตขึ้นเลยเมื่อเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งบรรดานักวิจัยซึ่งทำการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินบางส่วนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติหรือ NIH กล่าวว่าพวกเขาสามารถขยายการทดลองออกไปโดยใช้ออร์แกนอยด์ที่ทำจากเซลล์ของผู้ที่มีความผิดปกติทางสมองเช่นออทิสติกหรือโรคจิตเภทซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะเหล่านี้ที่มีต่อสมองได้ต่อไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะขอบคุณครับคุณธัญพรพักกันสักครู่นะครับแล้วติดตามรายงานสุดท้ายในช่วงหลังนี้ครับต้องมีความอดทนและความมุ่งมั่นและการมองเห็นประกอบเข้ากันนะครับแต่ว่าสุดท้ายนั้นเป็นปัญหาสำหรับผู้มีพิการความพิการทางสายตาจนกระทั่งมีผู้เข้าใจถึงความท้าทายนี้และจัดตั้งกลุ่มเพื่อความช่วยเหลือกับผู้ที่สนใจกีฬาประเภทนี้ครับคุณคมสันต์ศรีทัพบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับครับนักกีฬาที่บกพร่องทางสายตาทั้งที่เห็นภาพเพียงบางส่วนรวมไปถึงผู้พิการทางสายตาจำนวนไม่น้อยเพิ่งมีโอกาสที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระยะไกลได้ด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยจากบุคคลรอบข้างนักวิ่งเหล่านี้สามารถทำฝันของตนเองให้เป็นจริงได้เพราะองค์กร United in Stride ที่ก่อตั้งโดยริชาร์ดฮันเตอร์นักกีฬาจากเมืองซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนีย For me when I first started I didn't know anybody eitherI decided I wanted to lead. I wanted to help people. I wanted to shorten learning. Hunter กล่าวนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นไม่รู้จักใครเลยจึงตัดสินใจก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในจุดนี้เพราะต้องการช่วยคนอื่นและทำให้คนที่เจอปัญหาเดียวกันไม่ต้องเสียเวลาเยอะเพื่อที่จะเรียนรู้ในขณะที่ Hunter อายุ22ปีและกำลังรับใช้ในหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือว่า RP ที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของเซลล์รับแสงของจอประสาทตาโดยการค้นพบอาการป่วยนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ฮันเตอร์กำลังสนใจในกีฬาที่ใช้ความทนทานของร่างกายซึ่งรวมถึงการวิ่งด้วย It's kind of a way to deal with my vision loss and to just have a goal and just to improve my health and mental เขากล่าวว่าการหันมาสนใจการวิ่งเป็นวิธีการที่เขาใช้เพื่อรับมือกับภาวะสูญเสียการมองเห็นและเพื่อตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นและร่างกายโดยรวมแข็งแรงมากขึ้นด้วยในปี2007ฮันเตอร์ประสบความสำเร็จในการประสานงานกับผู้จัดการแข่งขันการวิ่งมาราธอนประจำปี California International Marathon ให้เพิ่มกลุ่มนักวิ่งที่มีความบกพร่องทางสายตาเข้าร่วมการแข่งด้วยและในปี2015ฮันเตอร์ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้พิการทางสายตาแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ก่อตั้งองค์กร United in Stride เพื่อช่วยจับคู่นักวิ่งที่บกพร่องทางสายตารวมถึงผู้พิการทางสายตากับนักวิ่งผู้ช่วยนำทางโดยความช่วยเหลือในรูปแบบดังกล่าวได้กระจายไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือแล้วThe reality is that my goals
are no different than other people who are interested in endurance. Hunter ผู้ก่อตั้งองค์กร United in Stride อธิบายนะครับว่าในความเป็นจริงเป้าหมายของคนที่มีความบกพร่องทางสายตาไม่ต่างจากคนอื่นๆที่สนใจกีฬาด้านความอดทนแต่อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือจะมีคนมาอยู่เคียงข้างไหมเพราะพวกเขาต้องการคนมาช่วยเพื่อที่จะทำให้สามารถออกไปวิ่งข้างนอกได้อย่างไรก็ดีฮันเตอร์กล่าวว่านักกีฬาที่ตาบอดหรือว่ามองเห็นได้เพียงบางส่วนมักจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องจับคู่กับนักวิ่งผู้ช่วยนำทางเพราะพวกเขาไม่ต้องการเป็นภาระซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกของเพจไมเยอร์พีเตอร์ผู้ที่สูญเสียการมองเห็นไปเมื่อ16ปีที่แล้ว When I lost my eyesight I wasn't sure if I was going to be able to continue sportsAnd I felt like I was losing. ไมเยอร์พีเตอร์เผยนะครับว่าตอนที่เธอสูญเสียการมองเห็นไปไม่แน่ใจว่าจะสามารถเล่นกีฬาต่อไปได้หรือไม่และรู้สึกว่าอาจจะต้องทิ้งกีฬาทุกอย่างรวมถึงการเป็นคนที่กระฉับกระเฉงในแบบที่เคยเป็นเจนนี่อิสคันเดอร์อาสาสมัครที่ทำหน้าที่เป็นนักวิ่งผู้ช่วยนำทางขององค์กร United in Stride กล่าวว่าเธอไม่ได้รู้สึกว่านักวิ่งที่พิการทางสายตาหรือมีความบกพร่องในการมองเห็นเป็นภาระแม้แต่น้อยJadi saya belajar banyak dari orang-orang ini. Iskander กล่าวว่าตัวเธอได้เรียนรู้มากมายจากนักวิ่งที่มีปัญหาด้านสายตาพวกเขามีแรงขับเคลื่อนมีแนวทางที่ต้องการมุ่งไปและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแม้คนเหล่านี้อาจจะมีข้อจำกัดด้านสายตาแต่ไม่อยากที่จะนั่งอยู่บ้านเฉยๆไปทั้งวันแม้การวิ่งนำทางร่วมไปกับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในความรู้สึกของนักวิ่งที่มองไม่เห็นเส้นทางกลับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้น And the first time I completed a half marathon with low vision I felt like possibilities were endless ไมเยอร์พีเตอร์เล่าว่าครั้งแรกที่วิ่งฮาล์ฟมาราธอนเสร็จด้วยสายตาที่เลือนลางแต่ความรู้สึกในใจนั้นคือนับจากนี้ทุกอย่างในชีวิตล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้นจำนวนนักวิ่งที่มีความบกพร่องทางสายตารวมไปถึงความพิการทางสายตานั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการวิ่งมาราธอนของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เริ่มต้นจากเพียงไม่กี่คนในปี2007มาเป็น50คนในปี2021เช่นเดียวกับการเติบโตของสมาชิกในองค์กร United in Stride ที่มีนักวิ่งและผู้ช่วยนักวิ่งจำนวนมากกว่า 5,000 คนแล้วผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Voice of America Washington สวัสดีครับ Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์ค่ะสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ช่วงนี้การรายงานเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งความสนใจในการเลือกตั้งโดยเฉพาะคนไทยที่คุณพินิจการเนี่ยพอมีเรื่องของคนไทยคุณพินิจการก็จะเป็นพระเอกทุกทีเลยนะคะไปนำเรื่องราวมาให้เราได้ติดตามกลุ่มคนไทยที่รวมตัวกันเพื่อแสดงออกนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะคุณนพรัตน์ทุกเพศและวัยที่ถึงวัยแล้วก็ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ ที่มีสิทธิ์ถึงฮะใช่ฮะจากฝั่งแคลิฟอร์เนียจากฝั่งตะวันตกของประเทศนี้นะครับที่มีชุมชนคนไทยอยู่เยอะมากเห็นบอกว่ามีคำว่าคนรุ่นใหม่หมายความว่ามีคนอายุน้อยหรือเพิ่งจะมีสิทธิ์มาร่วมในกิจกรรมนี้เยอะหรอคะเป็นคนที่เพิ่งมีสิทธิ์มาร่วมกิจกรรมนี้เพิ่งได้สิทธิ์เป็นพลเมืองชาวสหรัฐนะฮะอายุเนี่ยก็คงหลากหลายกันไปน่าจะเป็นกลางๆคือช่วงไม่ได้อายุมากเท่าไหร่นะครับค่ะเป็นความตื่นตัวนะแม้จะเป็นเลือกตั้งกลางเทอมแต่ว่าในแง่ของความสนใจกว้างขวางแค่ไหนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมาดูจากการกระแสรณรงค์จากทั้งส่วนของพรรคเองนะฮะเราไปถึงพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าตื่นตัวมากพอสมควรนะครับปกติกลางเทอมจะเงียบๆแต่ว่าเนื่องจากความสำคัญของการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยจะมีผลต่อการเสียงคุมเสียงข้างมากของพรรคเดโมแครตแล้วก็นโยบายที่แย้งกันอยู่ก็เลยมีการพยายามรณรงค์ให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เลือกนโยบายตัวเองชอบมากขึ้นนะครับเท่าที่ดูรายงานคราวนี้แต่จะมีภาค2ต่อมาพรุ่งนี้นะครับค่ะมีให้ติดตามนะคะแมทส่วนรายงานสุดท้ายน่าสนใจมากที่ฉันเห็นได้ยินคำว่า RP ที่ฉันกำลังสนใจโรคนี้มากเป็นจอประสาทตาเสื่อมซึ่งอาจจะมาจากกรรมพันธุ์หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าที่มาวิ่งเนี่ยมาจากโรคนี้หรือผู้พิการทางสายตาได้จากหลายสาเหตุคะคือผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้เขาเป็นอดีตนักวิ่งโยธินแล้วเขาก็เริ่มมีอาการของโรคนี้ฮะเขาก็เลยรู้สึก
ใช่ไหมฮะรู้สึกเศร้าใจหดหู่แต่เขาก็เป็นคนออกกำลังกายเพราะว่าเป็นนักวิ่งโยธินก็ค่อนข้างจะแอคทีฟนะฮะก็เลยมาสนใจวิ่งตรงนี้แล้วก็สามารถประสานงานกับหลายหน่วยงานจนกระทั่งมาก่อตั้งเป็นหน่วยงานนี้ได้ที่เชิญผู้ที่มีสายตาดีมาเป็นไกด์วิ่งประกบกับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาครับค่ะ RP คือ Retinitis Pigmentosa นะคะซึ่งมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากคุณนพรัตน์และทีมงานสวัสดี